ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านรักวิทยาศาสตร์น้อยตอนโคมลอยฟ้าบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมาก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับขอขอบคุณพระแม่คงคาที่ให้เรามีน้ำกินน้ำใช้และขอโทษหากเราทำให้แม่น้ำสกปรกครับอ้าวแกนยังไม่ได้จุดเทียนนี่นะมามะฉันจะจุดเทียนให้จุดให้พวกเราด้วยนะจ๊ะได้เลยทำไมควันธูปลอยขึ้นข้างบนตลอดเลยล่ะนั่นสิโคมนั่นก็เหมือนกันนะเหมียวโคมอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยเขาเรียกโคมยี่เป็งจ้ะไปดูกันใกล้ๆเถอะไปเลยเอาของพวกนี้มาทำอะไรนะแกนเอาเดี๋ยวจะทำให้ดูไงว่ากระดาษเปล่าๆกลายเป็นโคมลอยขึ้นฟ้าได้ยังไงเหมียวมึนจริงๆของแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยก็ทำเป็นโคมลอยได้แล้วเหรอไม่เข้าใจจริงๆเหมียวอย่ามัวแต่ยืนงงอยู่เลยคุณเหมียวมาลองทำโคมกันเถอะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะต้องผูกอย่างนี้นะอย่าจังใช่แล้วแบบนั้นแหละช่วยจับตัวโคมให้ตั้งขึ้นตรงๆอย่าให้เอียงนะเดี๋ยวตอนจุดไฟจะไหม้ไปเสียก่อนแล้วก็จุดไฟแต่เราไม่มีไม้ขีดไฟมาด้วยนะมากับฉันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเอ้าทุกคนระวังมือด้วยโอ้ว้าวเอาละนะจะลอยโคมละทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอานับพร้อมๆกัน1 2 3ลอยแล้วชิโยเดี๋ยวมาช่วยกันทำเพิ่มอีกอันแล้วมาอธิษฐานขอพรด้วยกันนะเอาเลยเย้เหมียวสงสัยจังทำไมโคมที่ไม่มีทั้งปีกทั้งใบพัดถึงได้ลอยขึ้นฟ้าไปได้ล่ะเคยสังเกตบอลลูนไหมล่ะบอลลูนก็ใช้วิธีจุดไฟที่ข้างใต้เหมือนกันเลยนะใช่บอลลูนน่ะบินสูงเสียด้วยฉันเกือบบินชนก็ตั้งหลายที ถ้าอยากรู้ว่าทำไมโคมยี่เป็งจึงลอยได้เดี๋ยวแก้วจะทดลองให้ดูถ้าอยากรู้เราก็ต้องลองทำดูสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวันนี้พวกเราจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้ ก่อนอื่นนะครับพี่บอลมีรูปหนึ่งมาให้น้องๆดูด้วยล่ะครับดูสิครับว่ารูปนี้คือรูปอะไรครับโคมลอยแล้วน้องๆเคยลอยหรือเปล่าครับไม่เคยลอยที่ไหนครับลอยอ่างค่ะจะทำยังไงให้โคมลอยได้ครับจุดไฟจุดไฟเหรอครับแล้วเราจุดตรงไหนล่ะครับน้องก๋วยเตี๋ยวตรงข้างในเอ๊ะแล้วทำไมแค่จุดไฟถึงได้ลอยได้ล่ะฮะมีความร้อนแล้วไงต่อครับน้องนิกกี้ครับมันก็ปล่อยขึ้นไปควันมันดันให้โคมลอยขึ้นไปแล้วพอไฟดับควันจะหมดแล้วมันก็เลยตกลงมาน้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่าความร้อนหรือควันเนี่ยทำให้โคมลอยได้ยังไงอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดู
วันนี้พี่บอลมีอุปกรณ์มาแจกน้องด้วยนะครับน้องรู้ไหมครับเป็นอะไรครับถุงน้ำชาจะใช่ถุงน้ำชาหรือเปล่านะขอให้ดมนะใช้ได้ฮะนอกจากดมแล้วต้องดูยังไงอีกครับมันสีเขียวมันเป็นของอืมแล้วเจ้าถุงชาที่อยู่ในมือเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับเอ๊ะมันมีน้ำหนักเป็นยังไงบ้างอ่ะชามันหนักและถุงมันเบาเอ๊ะเจ้าถุงชาเนี่ยมันทำมาจากวัสดุอะไรนะแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องโคมใช่ไหมครับเอ๊แล้วน้องๆสงสัยหรือเปล่าว่าจะเหมือนโคมได้ยังไงฮะน้องๆเหมือนอัศวินมันลอยขึ้นมาแต่ผมไม่เอาชาถูกต้องนะครับน้องๆบอกว่าเราจะต้องเอาชาออกแล้วก็ใช้ตัวถุงอย่างเดียวใช่ไหมครับงั้นพี่วันต้องตัดก่อนนะครับนี่ตัดแบบนี้นะฮะการทดลองนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะฮะจะต้องทดลองกับคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องใช้กรรไกรในการตัดอ่ะตัดให้เป็นแบบนี้นะครับน้องๆให้น้องๆใช้ถุงชาขนาดใหญ่และตัดปลายด้านบนที่มีเชือกออกจากนั้นเทผงชาด้านในออกให้หมดแล้วคลี่ถุงชาออกให้เป็นรูปทรงกระบอกแบบนี้ค่ะช่วยพี่บอลคิดหน่อยสิครับว่าเราจะทำยังไงให้เจ้าถุงชาของเราเนี่ยลอยได้เหมือนกับโคมครับเป่าเข้าไปลอยไหม นอกจากเราจะใช้ลมจากปากแล้วเราจะสามารถใช้อะไรได้อีกจุดไฟเหรอครับทำไมพอจุดไฟแล้วถึงลอยได้อะเพราะว่ามันมีควันอยู่ในไอโคมทั้งหมดแล้วมันก็จะลอยไปโดยที่เราไม่ต้องใช้ปากเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าการจุดไฟเนี่ยจะสามารถทำให้ถุงชาลอยขึ้นไปบนฟ้าได้หรือเปล่าวิธีการทดลองนี้นะครับน้องๆก็จะต้องเอาถุงชานะครับมาวางไว้บนจานแบบนี้นะครับแล้วเราจะต้องทำให้เจ้าโคมเนี่ยลอยขึ้นไปได้โดยที่เราไม่ต้องสัมผัสโคมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆลองคิดดูสิครับว่าน้องๆจะจุดไฟตรงไหนดีครับลองจุดตรงกลางดูลองดูครับลอยไหมครับไม่ลอยตรงไหนครับข้างล่างข้างล่างดูไม่แน่เลยลอยไหมครับไม่ลอยน้องพิมพ์คิดว่าต้องจุดตรงไหนครับข้างบนข้างบนนะครับลองดูครับน้องๆลองดูปฏิกิริยาครับต้องลอยแน่ๆเลยโอ้คราวนี้ได้เวลาเพื่อนๆลองทำดูบ้างแล้วล่ะค่ะผลปรากฏว่าพอถุงชาเผาไหม้จนเกือบหมดจะมีเปลวไฟและขี้เถ้าลอยขึ้นไปบนอากาศค่ะแล้วถ้าพี่บอลจะเอาถุงชา2อันมาซ้อนกันล่ะครับน้องๆคิดว่าเอ๊ะจะลอยขึ้นสูงกว่าเดิมหรือเปล่ามันจะตกลงเร็วกว่าเพราะมันหนักกว่าเร็วไม่ไปไม่ดาเลยจะเป็นอย่างที่น้องๆคิดหรือเปล่างั้นต้องตัดถุงชาเพิ่มอีก1ถุงคลี่ถุงชาและนำไปซ้อนกับถุงชาอีก1ถุงค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าพอเราจุดไฟแล้วเนี่ยถุงชาที่ซ้อนกัน2อันจะลอยหรือไม่ลอยนะครับลอยไม่ลอยลอยไม่ลอยในน้องๆลองตอบพี่บอลสิครับว่าพอเราจุดไฟแล้วเนี่ยตัวถุงชามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับลอยขึ้นแล้วมันก็ได้แยกส่วนกันอือแล้วทำไมพอลอยไปแล้วใช่ไหมฮะทำไมถุงชาถึงตกลงมาได้ฮะไฟหมดแล้วแล้วมันก็ลงมาเปล่าจะไม่เหลืออะไรเลยมันต้องตกลงมาหลังจากที่เราจุดไฟเผาถุงชาไฟจะทำให้อากาศบริเวณถุงชาที่ถูกเผาไหม้ร้อนขึ้นอากาศบริเวณถุงชาที่ร้อนจะทำให้ถุงชาลอยตัวสูงขึ้นเพราะอากาศร้อนจะมีน้ำหนักเบากว่าอากาศเย็นครับและเมื่อถุงชาถูกเผาไหม้จนหมดไฟก็จะดับทำให้เศษถุงชาที่เหลืออยู่ตกลงมานั่นเองครับหลักการนี้เองทำให้มนุษย์คิดค้นยานพาหนะทางอากาศที่เรียกว่าบอลลูนขึ้นมาครับภายในถุงขนาดใหญ่ของบอลลูนจะถูกอัดด้วยอากาศร้อนจากเครื่องพ่นไฟที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงครับเมื่ออากาศในบอลลูนได้รับความร้อนจะมีน้ำหนักเบาและลอยตัวขึ้นสูงครับจนสามารถยกบอลลูนลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าและเมื่อปล่อยให้อากาศภายในบอลลูนเย็นลงบอลลูนก็จะลอยลงสู่พื้นดินครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าการทดลองเกี่ยวกับความร้อนหรือไฟคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลน้องๆในการทดลองทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับและอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างนะครับตามที่อยู่นี้เลยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย